วัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมลิสราขั้วชมพูชั้นมัธยมศึกษาปีที่3วันนี้จะมาอ่านบทร้อยแก้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วค่ะที่ใดมีความรักที่นั่นมีความทุกข์วรรคทองจากเรื่องกามนิตวาสิกีเหตุการณ์ในเรื่องนี้เป็นตอนที่พระพุทธเจ้าได้ให้โอวาทแก่นางวาสิกีที่เกิดความศรัทธาในพระพุทธศาสนาซึ่งนางได้เฝ้าพระพุทธเจ้าตามคำชี้แนะขององคุลิมานผู้ซึ่งเลื่อมใสพระพุทธองค์จนตัดสินใจออกบวชในตอนนั้นนางตรอมใจเพราะพิษรักที่ไม่ได้ครองคู่กับกามนิตแต่เมื่อตัดสินใจบวชเป็นภิกษุณีและได้ใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งนางก็เหมือนได้รับชีวิตใหม่ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จจาริกไปที่แคว้นอื่นก็ได้ให้โอวาทที่มีความว่าที่ใดมีความรักที่นั่นมีความทุกข์แก่นางวาสิกีเมื่อไรที่เราวางใจเรื่องรักได้เราก็จะไม่ทุกข์และไม่ร้อนความรักที่ไม่มีความทุกข์ใจนั้นแทบจะไม่มีหรอกมีแต่ทุกข์มากหรือทุกข์น้อยและเราจะจัดการควบคุมความรู้สึกทุกข์ในใจได้หรือไม่มากกว่าเวลาคนเรามีความรักหัวใจของเราจะเปราะบางมากขึ้นอะไรเล็กๆน้อยๆถ้าเป็นเรื่องที่เกิดจากคนที่เรารักแน่นอนว่ายิ่งกระทบใจเราง่ายกว่าเรื่องอื่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้จักปล่อยให้มากขึ้นหัวใจของเราก็จะทุกข์น้อยลงนั่นเอง